ประเทศที่เริ่มสลายไปในศตวรรษที่20ที่เรียกได้ว่าน่าเสียดายมากๆจะมีประเทศไหนกันบ้างแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ประเทศอีกแล้วแหละก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลย9 Yugoslavia เป็นประเทศในปี1918จนถึงปี1992ยูโกสโลเวียประกอบไปด้วยรัฐต่างๆมากถึง6รัฐไม่ว่าจะเป็นเซอร์เบียโครเอเชียสโลเวเนียบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกเวนามอนเตเนโกมาซิโดเนียและ2มณฑลอิสระนั้นคือวอยอดินาและโคโซโวซึ่งขึ้นอยู่กับเซอร์เบียซึ่งประเทศต่างๆนี้ก็ได้ล่มสลายในปี2003นี้เองเหมือนรัฐมณฑลต่างๆแตกแยกออกเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยซึ่งสาเหตุก็มาจากยูโกสลาเวียนั้นมีความแตกต่างกันอย่างสุดขั้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนาประชาชนในแต่ละรัฐนอกจากนี้ยังมีเรื่องของเศรษฐกิจอีกด้วยที่แตกต่างแบบสุดขั้วบางรัฐเนี่ยก็รวยเกินและบางรัฐก็จนและส่วนกลางยังเป็นเผด็จการอีกด้วยซึ่งความแตกต่างด้านเชื้อชาติศาสนาทำให้รัฐต่างๆเข้ากันไม่ได้แม้แต่น้อยซึ่งเซอร์เบียเป็นศูนย์กลางอำนาจก็จริงแต่รัฐค่อนข้างยากจนก็ได้ขูดรีดเศรษฐกิจจากรัฐอื่นๆทำให้เกิดการไม่พอใจกันเกิดขึ้นและก็เกิดการเกลียดชังในรัฐต่างๆจึงทำให้เกิดสงครามกันบ่อยครั้งในที่สุดยูโกสลาเวียก็ถึงจุดล่มสลายในปี1992และล่มสลายหายไปหมดในปี2003นี่เองแปดเยอรมนีตะวันออกเป็นประเทศในปี1949ถึง1990กำแพงเบอร์ลินเรียกได้ว่าเป็นกำแพงที่แยกระหว่างเยอรมนีตะวันออกและเยอรมนีตะวันตกถูกสร้างขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เมื่อโซเวียตก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อการสร้างสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโดยสหรัฐอเมริกาสหรัฐอาณาจักรและฝรั่งเศสเรียกง่ายๆนั่นก็คือฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายของสหรัฐอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายของโซเวียตแต่การล่มสลายในปี1989กำแพงเบอร์ลินก็ถึงจุดสิ้นสุดของเยอรมนีตะวันออกซึ่งเป็นรัฐบริวารของสหภาพโซเวียตจึงทำให้เยอรมนีตะวันออกเข้าร่วมกับสหพันธรัฐประชาธิปไตยเยอรมนีอีกครั้งในปี1990 7. ประเทศเช็กโกสโลวาเกียเป็นประเทศในปี1918จนถึง1993โดยหลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีในปี1918เช็กโกสโลวาเกียก็ถูกแต่งตั้งขึ้นสร้างตัวเองขึ้นกลายเป็นประเทศในดินแดนของเช็กและสโลวาเกียซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในประเทศที่เจริญรุ่งเรืองมากๆและยังเป็นอีกหนึ่งในไม่กี่ประเทศในสหภาพยุโรปที่เป็นประชาธิปไตยอันสงบสุขจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่2เมื่อนาซีเยอรมนีเขาปกครองแต่พอหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ก็ถูกครอบงำโดยโซเวียตแต่ชาวเช็กโกสโลวาเกียเนี่ยก็พยายามขับไล่รัฐบาลคอมมิวนิสต์อย่างสงบด้วยเหตุการณ์นี้เรียกว่าการปฏิวัติกัมมายีซึ่งสิ้นสุดลงในปี1993เช็กโกสโลวาเกียก็ได้ถูกแบ่งออกเป็น2รัฐใหญ่ๆนั่นก็คือสาธารณรัฐเช็กและสโลวาเกียต่อมาก็ได้ประกาศตนเป็นประเทศนั่นเองประเทศซีลอนเป็นประเทศตั้งแต่ปี1505จนถึงปี1972เป็นประเทศในเอเชียใต้ที่รู้จักกันดีในชื่อศรีลังกาซึ่งเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ไม่อย่างยาวนานมากๆโดยเป็นศูนย์กลางการค้าของอาหรับในศตวรรษที่7ก่อนที่จะถูกชาวยุโรปบุกและยึดเป็นอาณานิคมโดยประเทศซีลอนถูกปกครองด้วยชาวโปรตุเกสจากนั้นชาวดัชหรือปัจจุบันคือเนเธอร์แลนด์ก็ได้ปกครองต่อในที่สุดก็ได้ตกกลายเป็นของอังกฤษในปี1815ถึง1848ในปี1972ก็ได้เปลี่ยนชื่อจากซีลอนกลายเป็นศรีลังกาจนทำให้ไม่มีประเทศซีลอนอีกต่อไปห
5ประเทศสิคิมเป็นประเทศในปี1642ถึง1975ครั้งหนึ่งเคยเป็นราชาธิปไตยหิมาลัยโดยอาณาจักรสิคิมก่อตั้งขึ้นในปี1642เมื่อปุณตศักดิ์นามขยานครองตำแหน่งเป็นกษัตริย์องค์แรกแต่ในที่สุดสิคิมก็ถูกดูดซึมซับเข้าสู่อินเดียในฐานะรัฐที่22ในปี1975การจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียแบบสมบูรณ์ซึ่งรัฐสิคิมในปัจจุบันก็ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหมระหว่างจีนติดกับเนปาลทิเบตและรัฐเบงกอลตะวันตกของอินเดียสาธารณรัฐอาหรับเป็นประเทศในปี1915ถึง1971ส่วนใหญ่จะเป็นสหพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศอียิปต์และประเทศซีเรียที่หวังจะขัดขวางอิสราเอลเหนือสิ่งอื่นใด UAR หรือสาธารณรัฐอาหรับอยู่ได้ไม่นานเนื่องจากซีเรียแยกตัวออกจากสาธารณรัฐหลังจากผ่านไปเพียงแค่3ปีเท่านั้นในขณะที่อียิปต์ยังรู้จักในนามสาธารณรัฐอาหรับต่อไปจนถึงปี1917ก็ถูกยุบแบบถาวรก็เลยกลายเป็นประเทศอียิปต์ในปัจจุบันนี้แหละ 3. ประเทศทิเบตเคยเป็นประเทศในปี1912ถึง1915แน่นอนว่าทิเบตมีประวัติศาสตร์ยาวนานก่อนปี1912หลายพันปีเลยแหละแต่ในปี1912นับว่าเป็นปีที่ประเทศทิเบตกลายเป็นประเทศเอกราชอย่างสมบูรณ์ซึ่งดาไลลามะเป็นผู้ประกาศเอกราชและทิเบตก็ได้เป็นประเทศอันสงบสุขจนกระทั่งคอมมิวนิสต์ของจีนรุกรานในจนถึงปัจจุบันทิเบตยังคงเรียกร้องเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้และมีผู้สนับสนุนจำนวนมาก2. สาธารณรัฐซาโลเกิดขึ้นในปี1943ถึง1945ยังเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อนั้นก็คือสาธารณรัฐสังคมอิตาลีซาโลเป็นรัฐบริวารของนาซีในอิตาลีดำเนินโดยมุสโซลินีจอมเผด็จการซึ่งประเทศนี้ยอมรับอย่างเป็นทางการโดยเยอรมนีญี่ปุ่นและมหาอำนาจฝ่ายอักษะเท่านั้นโดยถึงแม้ว่ากรุงโรมจะอ้างว่าโรมเป็นเมืองหลวงแต่อย่างไรในสมัยนั้นก็มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเล็กๆอย่างซาโลซึ่งอยู่ใกล้ทะเลสาบกาดาและทางตะวันออกของมิลานแต่สาธารณรัฐแห่งนี้ก็ได้สิ้นสุดลงในปี1915หรือในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นั่นเอง 1. Neutral Molinus เกิดขึ้นในปี1816ถึง1920โดยหลังจากการล่มสลายของนโปเลียนในปี1815ยุโรปต้องทบทวนแผ่นดินใหม่โดยแผ่นดินเล็กๆนี้ซึ่งน้อยกว่า 1.5 ตารางไมล์ปัจจุบันแผ่นดินนี้ก็อยู่ระหว่างประเทศเยอรมนีและประเทศเบลเยียมซึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่1แผ่นดินแห่งนี้ถูกผนวกเข้ากับเยอรมันนาซีแต่ทว่าพันธมิตรไม่ยอมรับการผนวกเข้าโดยศึกระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมนีในเดือนพฤศจิกายนปี1918ก็ได้บังคับให้นาซีถอนตัวออกจากเบลเยียมและพื้นแผ่นดินนี้เป็นยังไงบ้างล่ะกับคลิปสาระความรู้เหล่านี้อยากให้ SPY ทำคลิปไหนต่อไปก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ร่างคลิปนี้และดันกันมาด้วยนะก่อนจะจากกันไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ SPY ทำคลิปต่อไปด้วยนะกดไลค์กดแชร์ Subscribe และเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ